สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวเด็ดแมเนเจอร์ประจำวันที่22พฤษภาคมครับรายการที่จะนำข่าวยอดนิยมบนเว็บไซต์ Manager Online มาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวมากมายนะครับในวันจันทร์โอ้โหที่แบบว่าเป็นวันที่ฮอตฮิตฮอตฮิตนะฮะครับแหมทำไมฮะก็เหมือนกับว่าหลายคนเกลียดวันนี้ไปเลยทำไมอ่ะทำงานวันแรกอ้าวแหมคุณก็พูดเหมือนคุณไม่อยากทำงานเลยทำไมอ่ะอ้าวก็คุณแหมต้องน้ำเสียงกระฉับกระเฉงหน่อยโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอให้มันดูสดใสเนี่ยครับสำหรับวันจันทร์นะครับวันแรกของการทำงานนะครับเริ่มมันที่เรื่องแรกดีกว่าครับมาดูการแก้ปัญหาสังคมผู้สูงอายุในญี่ปุ่นนะครับหลังจากที่ตอนนี้บอกได้คำเดียวนะฮะว่าผู้สูงอายุล้นประเทศจริงๆเลยนะฮะบ้านเราก็เขาว่ากำลังจะมีปัญหานี้เหมือนกันใกล้เคียงนะฮะโดยเฉพาะที่ว่าเด็กหน้าใหม่ๆนะฮะคนเกิดใหม่อ่ะมีน้อยลงเพราะว่าคนไม่ค่อยแต่งงานผมไปช่วยก็ได้นะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเอาอย่างนั้นเลยนะฮะมาดูวิธีการแก้ปัญหากันนะครับสำหรับกลุ่มบริษัทค้าหลักทรัพย์รายใหญ่ Daiwa Security ประกาศกฎหมายให้พนักงานที่เกษียณอายุงานเมื่ออายุ60ปีสามารถทำงานต่อไปได้จนถึงอายุ70ปีเลยทีเดียวนะฮะรวมทั้งยังจ้างพนักงานที่เกษียณอายุไปแล้วกลับมาทำงานกับบริษัทอีกด้วยโดยผู้บริหารระบุว่ากำลังจะพิจารณาให้ไม่มีกำหนดเกษียณสามารถทำงานได้ยาวนานเลยนะฮะเท่าที่สุขภาพจะอำนวยเพราะพวกเขามีประสบการณ์อันทรงคุณค่าและมีความชำนาญในเรื่องหลักทรัพย์และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน รวมทั้งลูกค้าสูงอายุก็ต้องการคำแนะนำเรื่องการลงทุนจากคนในวัยเดียวกันอีกด้วยนะครับเพราะว่าคือรู้ใจกันรู้ใจกันเหมือนกับว่าเป็นแบบเป็นเพื่อนในความรู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนเหมือนเป็นเพื่อนนะฮะทั้งนี้นอกญี่ปุ่นนะฮะนอกจากจะมีจำนวนผู้สูงอายุมากถึงเกือบ1ใน4ของประชากรทั้งประเทศแล้วจำนวนเด็กแรกเกิดนะฮะก็น้อยลงจนน่าใจหายขณะเดียวกันอย่างที่บอกนะฮะหนุ่มสาวจำนวนมากยอมขึ้นคานไม่แต่งงานเพราะไม่อยากแบกรับภาระในการสร้างครอบครัวนั่นเองนะฮะคุณกิตินันเป็นต้นนะครับก็อยากแบบใช้ชีวิตโสดๆทำงานหาเงินใช้ที่บ้านทำงานผมบอกแล้วเขาหนุ่มโสดอย่างนี้แหละฮะแต่เมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องของผู้สูงวัยนะครับที่เขาบอกว่าอยากได้ที่ปรึกษาที่เป็นรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันก็อาจจะเป็นเรื่องของการวางแผนเพราะว่าชีวิตรุ่นเดียวกันเนี่ยมันจะมีคุยกันรู้เรื่องคุยกันรู้เรื่องใช่ไหมก็เหมือนกับอย่างคุณก็จะรุ่นเดียวกับคุณก็จะคุยกันรู้เรื่องในการวางแผนชีวิตของคนวัย30กว่าถูกไหมผมพูดถูกป่ะก็ถูกก็มีประสบการณ์แตกต่างกันประสบการณ์ที่คล้ายๆกันคล้ายๆกันก็มาแลกเปลี่ยนกันได้ว่าอย่างนั้นนะครับต่อกันที่เรื่องราวนี้นะฮะเป็นเรื่องราวของไอดอลญี่ปุ่นครับอย่างที่เราเคยเห็นนะครับในเวทีต่างๆนะครับหรือว่าใน YouTube นะฮะจะมีแบบว่าเด็กสาวญี่ปุ่นขาวแบบว่าโอ้โหแบบว่าโอโมเลยทีเดียวเชียวผมไม่ชอบเลยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ครับเขากำลังคือเปิดรับคนผิวสีมากขึ้นนะครับน่าสนใจโดยทางด้านของเด็กสาวแอฟริกันอเมริกันนะครับจากเมืองดีทรอยต์รัฐมิชิแกนของสหรัฐอเมริกาครับวัย20ปีที่ชื่อว่าอามินาดูซองครับได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกวงชิกเกิลครับถือเป็นการทลายกำแพงกั้นเรื่องความหลากหลายทางชาติพันธุ์และสีผิวของคนในวงการบันเทิงเจ๊ป๊อปด้วยนะฮะอ๋อครับอามินานะฮะเขาบอกว่าเธอเริ่มศึกษาเกี่ยวกับญี่ปุ่นมาตั้งแต่อายุ12ฮะชอบไอดอลญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหหลายวงมากเลยครับตั้งแต่ Morning Musume ครับแล้วก็ AKB 48นะฮะดังมากส่วนที่ญี่ปุ่นนะครับไปเรียกเขาว่าไอดอลดำนะฮะก็ไม่ได้สนใจนะครับแค่อยากทลายกำแพงเหล่านั้นครับและเราก็ต้องการยอมรับในเรื่องของความหลากหลายด้วยครับเขาถามเรื่องความแตกต่างระหว่างไอดอลในสหรัฐกับญี่ปุ่นนะฮะก็เปรียบได้ว่าถ้าเป็นที่สหรัฐเราจะพบเห็นได้ตามสถานที่จัดคอนเสิร์ตใหญ่ๆครับแต่ที่ญี่ปุ่นนะฮะไอดอลคือเด็กผู้หญิงผู้ชายธรรมดามีภาพลักษณ์แบบสาวข้างบ้าน อันนี้เขาพูดนะฮะตอนนี้นะฮะเธอก็ว่างเว้นจากการโชว์ตัวมาโฟกัสที่เรื่องการเรียนมากขึ้นครับและตั้งใจว่าจะสร้างสารคดีเกี่ยวกับวัฒนธรรมย่อยในญี่ปุ่นนะครับโอ้โหถือว่าแบบทลายกำแพงกั้นแบบว่าจากเดิมที่เราจะเห็นแบบขาวๆนะฮะก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างเปลี่ยนแนวบ้างนะคนญี่ปุ่นน่าจะชอบก็เปลี่ยนรูปแบบนะครับว่ากันไปนะครับปิดท้ายประเด็นนี้นะฮะเราจะพาไปนั่งรถรางรอบเมืองลำปางนะฮะที่ชุมชนท่ามะโอกับสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนเก่าแก่ในตำบลเวียงเหนืออำเภอเมืองนะครับมีจุดที่น่าสนใจอย่างเช่นวิหารพระเจ้าพันองค์วัดปงสนุกพระพุทธรูป4ทิศในวิหารพระเจ้าพันองค์ต่อด้วยบ้านไม้เก่าแก่บนถนนวังเหนือกู่เจ้าย่าสุตาซุ้มประตูโขงของวัดกากแก้วในอดีตแล้วแวะไปชมความงามของวัดแสงเมืองมาสักการะรูปเหมือนของหลวงพ่อเกษมด้านหน้าสุสานไตรลักษณ์ป
ไปชมพระเจดีย์ในวัดพระแก้วดอนเต้าวัดเก่าแก่กว่า500ปีแล้วชมบ้านไม้สักโบราณอายุร่วม100กว่าปีกับบ้านเสานักดูบ้านหลุยทีเรียโนเวนส์นะครับบ้านไม้อีกหลังที่งดงามและมีประวัติเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมป่าไม้ปิดท้ายด้วยการชมจิตรกรรมฝาผนังวาดภาพชาวบ้านกับการปั่นไฟที่วัดประตูป่องนะฮะโหน่าสนใจดีทีเดียวนะฮะสำหรับลำปางเนี่ยนะฮะเป็นเมืองที่ผมเคยไปครั้งนึงนะครับไปนั่งรถม้าตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่พาไปนะครับแต่คุณกิตตินันก็เคยไปเคยไปนะฮะตกรถไปเชียงใหม่ไม่ทันผมว่าเรื่องนี้เราไม่น่าคุยนะเฮ้ยแต่ว่าสวยสวยจริงนะคุยเรื่องตกรถไม่หรอกแต่ว่าลำปางนี่แบบมันมีเสน่ห์จริงนะคุณมันเป็นเมืองที่แบบว่ามันมีความเงียบสงบแล้วก็แฝงไปด้วยแบบว่าวิถีชีวิตแบบแหมชาวบ้านทางภาคเหนือนะน่าสนใจนะครับก็มีโอกาสก็ไปเที่ยวกันนะครับส่วนช่วงหน้าจะมีข่าวอะไรฮอตๆตามมาอีกนั้นพักสักครู่ครับ